เมื่อผมได้รับยาพิเศษมันคือยาที่ใครกินแล้วจะต้องทำตามคำสั่งผมจะสนุกแค่ไหนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆและไปดูกันเลยสวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาอันนั้นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บของก่อนแล้วกันขอตัวนี้เยอะมากเลยมันรกมากเลยตรงนี้ทุบออกทั้งหมดอ่ะทุบให้หมดเลยตรงนี้ก็เป็นห้องลับเอ้ยจ้ะเก็บไว้ก่อนดีกว่าตรงนี้ล่ะอ่ะทุบให้หมดนี่บ้านรกเหลือเกินเฮ้ยอะไรอ่ะหนังสืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยใครเอาหนังสือมาวางใส่ตรงนี้ฮะบ้านเรามีของแบบนี้ด้วยหรออะไรอ่ะเข้าไปอ่านในบ้านดีกว่าน้ำยาทำให้คนนับถือน้ำยาอะไรทำให้คนนับถือคนที่ดื่มแล้วจะมองเราเป็นเจ้านายจะทำตามทุกสิ่งอ่ะจะทำตามคำสั่งทุกอย่างวิธีการทำก็คือนำเนื้ออะไรอ่ะนำเนื้อจระเข้นำเนื้ออะไรเอ๊ะอ่านแล้วงงแฮะนำเนื้อจระเข้และน้ำส้มมาผสมกันแค่นี้ก็จะได้น้ำที่ทำให้คนนับถือแล้วและนำเนื้อคือเนื้ออะไรเนี่ยหรือเนื้ออะไรก็ได้เอ๊ะหนังสืออะไรหรือว่าแต่มันอยู่ในบ้านเรานานแล้วมั้งเนี่ยไม่เคยเอาออกมาเลยน่าจะเป็นของเก่ามากๆลองดูดีไหมลองดูน้ำเนื้อกับเนื้อจระเข้แล้วก็น้ำส้มโอ้ยจะหายที่ไหนนะฮะจะเตรียมของก่อนจะได้ลองไปซื้อพวกนั้นดูแล้วก็เอามาผสมกันจะได้น้ำอะไรทำให้คนนับถือวะเตรียมของก่อนแล้วกันโทรศัพท์อยู่ไหนเงินนี่ไปซื้อของเลยเอาน้ำส้มเนื้อจระเข้แล้วก็เนื้อหมูเนื้อหมูก็ได้ใครไปซื้อของก่อนเริ่มจากของง่ายๆเนื้อหมูกับน้ำส้มเนื้อจระเข้จะหาจากไหนเนื้อจระเข้หายังไงเอารถไปดีกว่าเอาโอ้ยรถแต่ละอย่างโอ้ยรถบ้านเราหายไปไหนหมดเนี่ยซื้อน้ำก่อนแล้วกันเข้าร้านน้ำก่อนแล้วกันเข้าทางไหนอ๋ออันนี้แล้วกันสวัสดีครับผมอยากซื้อน้ำส้มมีน้ำส้มขายอุ้ยมีส้มข้างหลังด้วยนี่เอาไหมคะเอาส้มหรือน้ำส้มมีน้ำส้มไหมครับน้ำส้มอ่ะมีค่ะมีเหรอครับเอาครับเอาแล้วก็เอากี่ขวดดีคะเอาไม่กี่ขวดครับเอาสักกี่ขวดดีเนี่ย5 ขวดเลยครับโอเคได้ค่ะแล้วส้มข้างหลังนี่ขายไหมครับแผงส้มอ่ะเอาครับเอาหมดเลยได้ค่ะคือแบบสงสัยไหมผมเอาส้มไปทำอะไรส้มอะไรเยอะแยะคุณสงสัยไหมครับผมเอาส้มไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคะเอาไปผสมกับเนื้อจระเข้ครับนี่ของได้แล้วค่ะเอาคุณไม่เหลือเชื่ออะไรหน่อยหรอก็คือน้ำส้มอ่ะผมจะเอาไปผสมกับเนื้อจระเข้แล้วก็เนื้อหมูไงแล้วคุณจะเอาเนื้อจระเข้มาจากไหนคะก็เดี๋ยวน่าจะหาซื้อได้ครับแล้วก็แบบพอผสมกันใช่ไหมผมจะได้น้ำมาอันนึงเป็นน้ำที่ทำให้แบบคนกินแล้วแบบผมเป็นเจ้านายไงคุณเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกจะมีจริงที่ไหนเฮ้ยลืมจ่ายตังค์เท่าไหร่ครับหมด300ค่ะ300เอาพอดีครับเจ๊ครับเจ๊นะคะว่าแต่มันเชื่อหนังสือนี้ได้เหรอเนี่ยเอามาผสมกันแล้วจะได้น้ำทำให้คนนับถือนาทำให้คนนับถือเราไม่เชื่อเชื่อสิเราต้องเชื่อเราทำมาขนาดนี้แล้วต่อมาเฮ้ยต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อเนื้อหมูกับเนื้อจระเข้มันจะหาได้ที่ไหนไปเนี่ยโอ้ยต้องรีบไปซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยแล้วเฮ้ยเนื้อจระเข้จะหมดอายุแล้วยังไม่มีใครมาซื้อเลยลูกค้าเป็นไรกันวะอุ้ยไม่ยอมครับผมว่าคุณครับผมคุณพูดอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเนื้อจระเข้ครับเนื้อจระเข้ผมซื้อครับผมซื้อเอากี่ชิ้นครับเอามีเท่าไหร่ครับเอามาให้หมดเลยก็ได้นะมีแพ็คหนึ่งครับมีอยู่หนึ่งแพ็คเอา3ชิ้นก็ได้ครับโอเค3ชิ้นไม่มีใครซื้อเนื้อจระเข้เลยเหรอครับไม่มีครับช่วงนี้คนน้อยมากซื้อแต่เนื้อข้างคาวกันโอ้โหแล้วคือเนื้อมันจะหมดอายุยังยังครับยังไม่หมายถึงว่าเนื้อที่จะหมดอายุหมายถึงเนื้อช่างมันครับผมซื้อข้างคาวครับโอเคครับผมหนึ่งร้อยบาทโอ้ครับผม100บาทเองเหรอเนื้อจระเข้อุ้ยแต่คุณราคาพิเศษครับเนื้อจระเข้คุณเอาเนื้อจระเข้จากไหนอ่ะนี่ครับทอนไปด้วยครับ700ได้ครับสักครู่นะครับคุณครับเคยมีคนมาซื้อเนื้อจระเข้มั้ยไม่เคยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนนี้ผมมีน้ำส้มกับเนื้อจระเข้ครับคือผมจะมาผสมกันเป็นไงเอามาทำอะไรครับเอามาให้แบบมันจะกลายเป็นน้ำหนึ่งครับน้ำที่ทำให้คนนับถือครับผมเฮ้ยคุณงงเลยดิงงเลยดิขอบคุณครับ
เราเล่นกับมันอ่ะโชคดีครับทุกคนไม่ได้ลองเล่นครับโชคดีคือผมให้คนอื่นกินใช่ไหมคนอื่นจะเห็นผมเป็นเจ้านางไงผมสั่งอะไรก็ได้เฮ้ยงงเลยดิไม่เชื่อดิอาจจะดูน่าจะเชื่อครับแต่ผมก็น่าจะเป็นจริงใครเขาจะไปเชื่อต่อมาไม่คิดว่าเนื้อจระเข้จะหาง่ายขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเงินไปซื้อหมูถึงแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตสวัสดีครับสวัสดีครับรับอะไรดีครับเดี๋ยวขอเดินดูสักแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยน้องหมูอันนี้ได้ไหมเนี่ยเนื้อหมูเป็นตุ๊กตาหมูอ่ะไม่น่าได้มั้งอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะชั้นบนไม่มีสิชั้นบนเป็นคาเฟ่มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอ่ะหาอะไรอยู่ครับเนี่ยมันอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนมันอยู่ไหนปะมันคืออะไรมันคือเนื้อหมูครับผมอยากได้เนื้อหมูเอากี่โลครับผมเอาโลเดียวพอครับโอเคโลเดียวเดี๋ยวผมไปหยิบจากตู้แช่ให้นะครับแล้วคุณมีเนื้อหมูตั้งแต่แรกคุณก็ไม่บอกก็ไม่ได้ถามเลยครับเราจะเอามาอยู่ตรงครับเอาเนื้อหมูครับ1โลเนาะแล้วก็เอาตุ๊กตาหมูด้วยครับที่ผมถืออยู่นี่ผมมีตุ๊กตาหมูครับโอเคครับ50บาทตุ๊กตาหมูน้องหมูน่ารักจังเลยเอาไปกินได้มั้ยเนี่ยฮะนี่เราขอกินหน่อยดิไอ้หมูคุณได้ยังว่าแต่มันคือน้ำยาอะไรมั้ยน่ะรวมของก่อนน้ำส้มเนื้อจระเข้ครับเท่าไหร่ครับ1โลนะ70ครับผม70อ่ะเดี๋ยวผม50พออ่ะโอเคครับคิด50พอขอบคุณครับนี่ไอ้นี้ด้วยนะไอ้นี้ด้วยนะอันนี้อีก50อ้าวอีก50แล้วก็คือไปครับแถมไม่ได้หรอผมซื้อเนื้อหมูคุณก็แถมตุ๊กตาหมูให้ผมหน่อยดิไม่ได้ไม่เกี่ยวโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับเจอกันครับเดี๋ยวของครบแล้วเว้ยเดี๋ยวไปผสมที่บ้านดีกว่ามันจะได้อะไรนะน้ำยาทำให้เชื่อโอ้ยงงถึงบ้านแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมบ้านลุกอย่างนี้เอาโชว์พี่นอนใบไม้มันเข้ามาในบ้านอ่ะมันพายุเข้าเอาหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยใบไม้เต็มบ้านเลยเนี่ยเหนื่อยก็กวาดต่อไปแล้วกันพี่ไม่ช่วยหรอกอ้าวเอาเงี้ยโชว์กวาดไปกวาดเสร็จเดี๋ยวพี่เอาน้ำดื่มเย็นสบายเย็นๆมาให้โชว์ดื่มเลยได้จะได้สดชื่นโอเคเรามีน้ำส้มอะไรอีกนะเนื้ออะไรก็ได้เนาะแล้วก็เนื้อหมูเอ้ยเนื้อจระเข้โอเคแล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยโอเคปั่นสักครู่ใส่แล้วนี่น้ำยาทำให้คุณเชื่อโชว์กว่าเสร็จยังใกล้เสร็จแล้วเร็วพี่ทำน้ำดื่มมาให้กินอันนี้ฝีมือพี่เองแบบอร่อยมากน้ำเย็นๆใส่น้ำแข็งอุ้ยมันสดชื่นนะมันสดชื่นมากเลยโชว์ใช่หรออ่ะนั่งก่อนนั่งอะไรนั่งนั่งอ่ะเอาไปกินสดชื่นกวาดบ้านเหนื่อยๆอะไรเนี่ยน้ำอะไรพี่นนท์สีเขียวลองกินดูน้ำเขียวนั่นแหละน้ำมากินดูนมเป็นไงเจ้านายครับสวัสดีครับฮะมันได้จริงเหรอเนี่ยนี่โชว์ครับผมเจ้านายเฮ้ยน้ำยาทำให้คนเชื่อเฮ้ยเขาเห็นเราทำให้คนนับถือจะทำตามคำสั่งทุกอย่างมองเราเป็นเจ้านายด้วยเอ๊ะนี่โชว์พี่เป็นอะไรเจ้านายโชว์กระโดดลงไปสิโอ้จะบ้าเหรอขึ้นเอ้าขึ้นมาโอ้โหถ้าเป็นสายที่ขึ้นมานี่จะอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ไหมใช่ครับนั้นลงไปไม่ต้องขึ้นมาเลยเฮ้ยรอเล่นขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไหนละโชก็เห็นเราเป็นเจ้านายหิวน้ำจังเลยทำไงดีหิวน้ำมากเจ้านายหิวน้ำหรอครับหิวน้ำไม่หิวน้ำจังเลยถ้ามีคนใจดีเอาน้ำมาให้กินก็คงดีสินะนี่ไงตู้กดน้ำทำไงดีหิวน้ำจังเลยอ้าวอะไรหรออะไรนี่ครับน้ำของเจ้านายโอ้ขอบคุณมากเนี่ยไม่ได้ขอให้เลยนะยังไม่ได้ขอให้ไปหยิบน้ำเลยมันคือหน้าที่ของผมครับโอ้โหสดชื่นอยากไปเที่ยวรอบเมืองจังเลยอยากไปเที่ยวรอบเมืองอ่ะถ้ามีคนไปเที่ยวหรอครับใช่ถ้ามีคนขับรถให้แบบขับรถรอบเมืองเลยมันก็ดีนะขับรถรอบเมืองอ่ะอยากไปเที่ยวรอบเมืองอ่ะอ้าวไม่มีรถนี่ไงเอารถนี้ไม่ได้เฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยไปไหนว่าแต่เราจะขับรถเล่นรอบเมืองแต่เราไม่มีรถรอบเมืองคือแบบขับหมุนเป็นวงกลมรอบเมืองอ่ะนะวะเอารถไปจากไหนเฮ้ยข้างบ้านรถคนอื่นอีกอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งขับรถรอบเมืองนะขอแบบขับแบบวนเลยได้ไหมได้ครับโอเคขับรอบเมืองเลย
นี่พูดหน่อยสิมันเหงามากเลยนะเฮ้ยโชว์ไม่ต้องมองพี่เป็นเจ้านายหรอกโชว์ไม่ได้ครับเจ้านายเจ้านายบ้าจะเป็นยาอ่อนดูขับรถสิอ่ะขับต่อทำไมเชื่อคนง่ายจังอ่ะเพราะอะไรอ๋อคนคือเจ้านายเจ้านายบ้าหรือไงไม่ใช่เจ้านายเว้ยเฮ้ยมันเป็นจริงเหรอเนี่ยนี่โชว์รู้ไหมทำไมโชว์ถึงรับใช้พี่ก็อะไรหรอครับผมไม่เข้าใจรู้ไหมทำไมโชว์ถึงต้องรับใช้พี่งงไหมเนี่ยเพราะว่าคนคือเจ้านายโอ้ยไม่ใช่เจ้านายเฮ้ยเฮ้ยดีดีขอโทษครับเฮ้ยนี่จะขับรอบเมืองจริงเหรอเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พี่พูดเล่นไม่ได้ครับโอ้ยมีความสุขจังเลยขับรถรอบเมืองนี่เก่งมากเลยโชว์วันนี้โชว์โอ้ยทำไมทำถึงขนาดนี้ฮะเก่งจังเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโชว์ได้ยินเสียงไหมได้ยินครับอะไรเสียงมาจากด้านบนบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยนะเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเสียเที่ยวเฮ้ยโชว์ขึ้นมาดิเสียงอะไรก็ไม่มีคนนี่เหลืออะไรอ่ะไม่ใช่เราแต่มาดามห้องนี้ครับเฮ้ยจอนเฮ้ยหยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนโอ้ยโดนยิงหยุดอ่ะโชว์ชอบใจใจเย็นหยุด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 ไอ้จอนไอ้จอนโอ้โหโอ้โหผมก็ต้องผมยอมแล้วผมยอมแล้วเฮ้ยโชว์ทำไงดีโชว์ออกไปออกไปออกไปผมไปก็ได้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 เฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่โชว์โอ้ยเจ็บไหมเอ้ากลางหัวไอ้น้องไอ้จอนเฮ้ยโชว์ออกไปแจมมาโยนไปแจมมาเอาไปแจมมาก่อนแววเอ้าเฮ้ยๆพี่ไปแล้วไปแล้วไปไหนวะเอ้าเฮ้ยมันเป็นนินจาเหรอโอ้ยาวฮะโอ้ไอ้โชว์ยอเอ๊ะบ้าเป็นเนี่ยแหละเนโชว์ไปเอาอาหารให้พี่สิอะไรคืออาหารไอ้โชว์โชว์อ่ะมานี่สิไหนๆก็โชว์ไปแล้วโชว์มีอาหารมั้ยเดินสินี่เฮ้ออะไรเกิดเลยขึ้นน่ะทำไงให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเอาไงดีโชว์กินอะไรโชว์กลับมาเป็นเหมือนเดิมสิโชว์รู้ไหมว่าโชว์อ่ะเห็นพี่เป็นเจ้านายอยู่นะเฮ้ยตัดได้ไงอ่ะกินอ่ะเฮ้อสติบ้าบอปัญญาอ่อนทำให้หน้าตาเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยโอ้ยอย่าตีเดี๋ยวตายบ้าใหญ่บ้ายุ่งเอาไปแจมมาสิเอามาไปแจที่เอามาถือไปแกเอามาสิเอาหัวจังเอามาไม่ใช่กินเอามาโยนมาจะตีให้หายเลยเอามาหนักใช่ไหมฮะเฮ้ยชอสวัสดีพี่นนท์เอ้ากลับมาพี่ทำอะไรผมเนี่ยทำไมผมเจ็บหัวโอ้พี่เลือดไหลไม่เอาโอเคพอโชว์ดีพี่ต้องให้ฟังโชว์สู้กับโจรด้วยไงรู้ไหมสู้กับโจรใช่โชว์แล้วโชว์ก็อะไรเนี่ยผมจำได้ละว่าโชว์พาพี่ไปเที่ยวโชว์พาพี่ไปเที่ยวแบบขับรถรอบเมืองเลยแล้วโชว์ก็เอาน้ำมาให้พี่กินแล้วโชว์ก็สู้กับโจรโชว์รับใช้พี่ทุกอย่างเรื่องอ่อนเนี่ยฮะอะไรผมจำได้แล้วพอโชว์โดนยิงใช่ไหมโชว์ก็พอโชว์เสร็จปุ๊บพี่ก็นี่ทุกหัวโชว์แล้วโชว์ก็กลับแบบปกติเป็นไงบ้างรู้ไหมทำไมโชว์ถึงเป็นแบบนี้จำได้ว่ากินน้ำอะไรของพี่ไม่รู้นะทางบ้านใช่โชว์กินน้ำรู้ไหมหลังจากโชว์กินน้ำใช่ไหมโชว์ก็เป็นทาสพี่ไงโชว์รับใช้พี่รู้ไหมเพราะอะไรมันคือน้ำพิเศษไงน้ำทำให้คนเชื่อถือแบบโชว์จะเห็นพี่เป็นเจ้านายเป็นไงล่ะโชว์รับใช้เฮ้ยปืนยังไงหยุดพี่ทำหมูไม่ทำรับใช้หรอเอ้ยมาสิเอ้ยหนีแล้วโชว์ข้างเลยโอ้ยจะตายหนีแล้วเอ้ยชอบหยุดโชว์บ้าไปแล้วหนีเข้าบ้านด้วยกันโชว์หายไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้ววะไปดีกว่าล็อกประตูห้องเฮ้ยชอบมาอยู่ตรงนู้นเอ้าโอเคเฮ้ยโชว์อยู่ด้านบนมันก็ได้ล็อกนอนตัวนี้เฮ้ยเขาก็ได้ช่วยผมด้วยเฮ้ยโชว์อย่ายุ่งตายโอเควันนี้นอนลงรถแล้วกันเฮ้ยโอ้ย